สภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงใช่ไหมคำว่ารู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงก็คือว่ารู้แจ้งความจริงของสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะต้องไปรู้อย่างนั้นแหละลักษณะของปัญญาก็คือต้องเข้าไปรู้แจ้งยังไงรู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงที่บอกว่ารู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ปรมัตถธรรมเลยดุจนักแม่นธนูที่ยิงตรงเป้ารู้แจ้งอย่างนั้นแหละกิจของปัญญาเป็นยังไงสภาพธรรมที่ส่องอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าเหมือนจุดประทีปประจุดขึ้นเนี่ยให้แสงสว่างไหมธรรมชาติของเขาก็ต้องกำจัดความมืดคือโมหะปิดอะไรปิดสภาวะลักษณะคือไม่รู้จักลักษณะของโมหะลักษณะของเวขากับลักษณะของโสมนัสเนี่ยคือลักษณะของโสมนัสกับเวขาว่าเป็นธรรมชาติที่มีความต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะโสมนัสเนี่ยเกิดพร้อมด้วยเวทนาที่เป็นโสมนัสใช่ไหมแล้วก็มีสภาพธรรมที่เกี่ยวกับปีติเข้าเกิดร่วมปราโมทย์ปีติเกิดร่วมแต่ถ้าเวขาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีโสมนัสเวทนาแต่เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นธรรมชาติที่วางเฉยแต่เฉยที่เป็นกุศลกับเฉยที่เป็นโมหะก็ต่างกันถ้าเฉยที่เป็นกุศลเนี่ยกลายเป็นเฉยที่มีสภาพของความละเอียดอ่อนยังไงละเอียดอ่อนก็คือมีความอ่อนความควันของจิตในการงานที่เป็นไปกับกุศลมีความไม่แข็งกระด้างของจิตไม่มีความไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จิตหนักถ้าแข็งกระด้างก็ทิฏฐิมานะถ้าหนักก็คือถีนมิทะเป็นประธานหรือธรรมชาติใจที่ไม่ป่วยเพราะอำนาจของกิเลสทั้งหลายฉะนั้นลักษณะตรงนี้จะปรากฏเด่นชัดในญาณปัญญาของผู้ที่กำจัดโมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะของสภาพธรรมเหล่านี้ได้มันจะสามารถกระชากโมหะออกได้แล้วก็จะเห็นความจริงของสภาวะที่ปรากฏชัดในกระแสใจของผู้ที่ไปใคร่ครวญอย่างนี้นะถามบอกว่าสภาพธรรมที่ไม่หลงธรรมที่ทำให้ผลคือปราศจากความหลงตรงกันข้ามกับโมหะเหมือนอะไรมัคคุเทศที่ชำนาญทางป่าเขาก็พานำไม่หลงทางใช่ไหมฉะนั้นสภาพของปัญญาถ้าเกิดขึ้นก็คือแยกได้เลยอ๋อนี่เป็นโสมนัสมีปีติประกอบพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสไม่ผ่องใสเอาแล้วอุเบกขาที่เป็นกุศลน่ะไม่มีปีติเกิดร่วมแต่เป็นไปก็อุเบกขาผ่องใสไม่ผ่องใสเหมือนกันเห็นไหมผ่องใสเหมือนกันแต่เป็นสภาพที่มีความสุขุมเห็นไหมมีความสุขุมมีความที่ไม่ฟูขึ้นของจิตนะอย่างเงี้ยนะก็เห็นจุดต่างตรงลักษณะอย่างเงี้ยประทัดฐานของปัญญาได้แก่อะไรนะถ้าหากเป็นวิปัสสนาก็เป็นสมาธิประทัดฐานนางตรงนี้ก็คือนั่นคือจุดทีนี้ในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยปัญญานอกจากรู้สภาวะลักษณะแล้วต้องอะไรอีกธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมหะนี่เป็นสภาพธรรมที่เป็นความมืดบอดของจิตไหมคำว่าบอดในที่นั้นเป็นชื่อของโมหะเนี่ยอะไรนะถ้าปัญญาเกิดขึ้นโมหะก็ถูกทำลายเขาถึงท่านถึงใช้ถึงว่าเหมือนจุดประทีปในที่มืดอะไรนะอ๋อสาธุคือถ้าโมหะเกิดนะถ้าสภาพของโมหะเกิดเนี่ยมันจะมืดอะไรแยกสภาวะธรรมไม่ออกเลยแยกไม่ออกถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นชัดไหมใครรู้จักโมหะไหมนั่งอยู่นี้รู้จักหรือไม่รู้จักไหมโมหะนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นความบอดไหมมาจากคำว่าโมโหจิตตัสสะอันท่าสภาวะลักขโนไงคำว่าอันท่านี้แปลว่าความบอด ความบอดคือความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแห่งจิตก็คือสภาพธรรมที่จิตดวงตาคือปัญญาที่บอดสนิทเลยโมหะนี้บอดเพราะอะไรหรือสภาพธรรมที่ไม่สามารถที่จะไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมนั้นได้และไม่สามารถที่จะไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวธรรมนั้นได้เลยนี่คือความบอดสนิทไหมบอดสนิททีนี้ถามบอกว่าสภาพธรรมที่ทำให้ดวงตาคือปัญญาบอดสนิทนี่นะความสมบูรณ์ก็คืออะไรคือกิจของโมหะมีสองอย่างนะกิจของเขานี่นะราสะเขาเรียกว่าราสะคือหน้าที่ของโมหะเนี่ยมีสองอย่างมีประเภทที่สัมปติราสะกับกิจจาราสะเนี่ยมาใช้ศัพท์บาลีนิดนึงนะค่าสมบัติหรือสัมปติเนี่ยก็แปลว่าความสมบูรณ์ถ้าโมหะเขาทำกิจสมบูรณ์แล้วนะเขาทำงานของเขาได้สมบูรณ์เมื่อไหร่นะก็คือว่าความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเลยมันบังจนสมบูรณ์แล้วมันปิดเลยไม่รู้แม้แต่กระทั่งคุณของพระรัตนตรัยนะอย่าลืมเนี่ยโมหะนี่ปิดเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกไม่รู้เอางี้ถ้าบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะใช่ไหมแล้วก็ไปกราบแล้วก็นึกพระพุทธเจ้าก็นี่ไงรูปที่ปั้นไว้ไงถือว่าบอดไหมมองไม่เห็นเนี่ยว่าพระรูปเนี่ยเขาท่านปั้นกันเข้าไว้เพื่อให้เรารู้จักว่าพระรูปของพระบรมศาสดามีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราไม่รู้ว่าพระศาสดานั้นมีพระรูปคือประดับไปด้วยมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ80พอไปอ่านไปฟังคำสอนว่าพระศาสดามีพระเนตรแบบนี้ใช่ไหมมีพระชิวหาอย่างนี้นะแล้วก็มีรูปกายลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอ่านแล้วเปลี่ยนไปไม่ได้คนทำไมมีพระชิวหาอ่อนช้อยใช่ไหมแล้วยาวด้วยใหญ่ด้วยแลบให้ติดพระนราชก็ได้อย่างนี้โอ้โหมองโมเชื่อไม่ได้เลยแต่เนี้ยเข้าใจยังแต่เนี้ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรดวงตาคือปัญญามันบอดไม่เห็นกรรมที่พระองค์ทำไม่เข้าใจไม่เคยตรวจสอบในเรื่องของลักขณสูตรใช่ไหมที่พระศาสดาแสดงว่าทำไมตถาคตจึงได้ฐานะนี้นั่นก็ปิดไม่มีอะไรไม่มีปริยัติญาณก็สืบค้นก็หาญาณคือปัญญาเข้าถึงความจริงเป็นต้นได้ญาณในคำสอนก็ไม่มีใช่ไหมปัญญาที่เข้าไปตรวจสอบคำสอนก็ไม่ชัดฉะนั้นสภาพที่ว่าปิดบังนี่นะถ้ากิจของเขาก็คือปิดบังความจริงแต่ถ้าหากว่าความสมบูรณ์ของกิจของเขาก็คือปิดจนสมบูรณ์แล้วอาการปรากฏคืออะไรผลปรากฏคืออะไรที่สามารถทำผลคือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดขึ้นให้สังเกตว่าเราสังเกตงี้นะว่าถ้าเห็นรูปารมณ์ปุ๊บได้ทุจริตผลปรากฏเกิดขึ้นมาการปฏิบัติเหมาะสมไหมได้ทุจริต3ไม่เหมาะแล้วนะได้ยินเสียงปุ๊บบาปก็เกิดได้กลิ่นปุ๊บบาปก็เกิดกินอาหารบาปก็เกิดสัมผัสเย็นร้อนบาปก็เกิดคิดเรื่องอะไรบาปก็เกิดง่ายอันนี้แปลว่าการปฏิบัติไม่เหมาะสมเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วนี่มันผลของโมหะสังเกตเด้อว่าผลปรากฏของโมหะเป็นแบบนี้ฉะนั้นโมหะนี่เกิดง่ายมากสังเกตถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าเรามีโมหะมากหรือไม่มากเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แต่บาปเพราะแทนที่จะได้บุญไม่ได้เนี่ยทำไมมันได้บาปอยู่เรื่อย เริ่มเห็นชัดหรือยังฟังธรรมแทนที่จะได้บุญก็ได้อะไรแทนที่จะได้บุญกับได้บาปเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรโมหะเกิดไหมโมหะเกิดแล้วก็ข้อปฏิบัติดีหรือไม่ดีตอนเนี้ยไม่ดีแล้วเพราะบาปเกิดจะไปดีได้ไงเริ่มเห็นชัดไหมเอาคนหลายคนเขานั่งแล้วก็ได้บุญนะแต่แล้วไม่นั่งได้บาปเอาเพราะอะไรอ่ะคนอื่นเขานั่งแล้วเขาไม่ง่วงอ่ะแต่ทำไมเรานั่งถึงง่วงเพราะอะไรเพราะมีอะไรเยอะโมหะเยอะใช่ไหมโมหะมันปิดเนี่ยทำให้เราได้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีถ้าใจเราเป็นบาปเป็นมโนทุจริตไหมถ้าพูดออกมาเป็นบาปเป็นกายวจีทุจริตการกระทำเป็นบาปก็เป็นกายทุจริตโมหะทำให้เราได้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไอ้ข้อปฏิบัติที่ดีไม่ได้กับให้ได้ในสิ่งที่ไม่ดีเริ่มชัดเจนไหมนี่คือผลปรากฏของโมหะอะไรเป็นเหตุใกล้ของโมหะอะไรเป็นเหตุใกล้การใส่ใจในอารมณ์ผิดใส่ใจว่าไงก็ใช่ไหมคิดว่าดีไหมเอาคิดว่าดีไหมที่ตนเองกำลังทำอยู่นี่ก็ไปคิดว่าดีไงเช่นเราจะนั่งแอบหลับบ้างมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะก็เราเพี้ยเราง่วงอ่ะไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยให้เกิดโมหะไหมพระจะพูดก็พูดไปสิว่าไม่ใช่ใช่ไหมว่าไม่ใช่ลูกเราพูดกับคนไม่มีลูกเนี่ยพูดทั้งปีเขาก็ไม่รู้เพราะเรามีอ่ะเข้าใจยังไงก็สำคัญว่าเป็นของเราก็ใส่ใจว่าเป็นอัตตาไงอัตตาไงก็เราไปคิดอยู่เนี้ยให้ข้อมูลอย่างเนี้ยลองไปให้ข้อมูลที่ว่างามงามขนาดตาบอดยังงามเลยหูหนวกก็งามได้ใช่ไหมงามได้หมดแหละลองให้ข้อมูลดูดิลองไปใส่ใจผิวว่างามดีถูกเสียทุกคนลองไปทำให้คนเสียก็ได้ตั้งแต่เกิดมาเลยอ่ะดีลูกทำนี่ถูกดีหมดไม่มีเสียเลยเสียเลยเพราะเขาจะมีอะไรมีอโยนิโสที่เป็นปัจจัยเกิดโมหะเนี่ยการใส่ใจว่างามใส่ใจว่าสุขใส่ใจว่าเที่ยงใส่ใจว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยไอการใส่ใจในลักษณะอย่างนี้เป็นโทษหรือเป็นคุณเนี่ยเป็นโทษด้วยอันนี้เป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลงนะเป็นความหลงเลยฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่านิจจสุขาอัตตาสุภานี่แหละการใส่ใจอย่างเนี้ยเป็นเหตุใกล้ของโมหะถ้าเราไม่ต้องการให้โมหะเกิดขึ้นก็พยายามมนสิการให้ถูกต้องเอะใจตัวเองก่อนว่าทำไมเขาฟังธรรมแล้วเขาได้กุศลแต่ทำไมเราฟังไม่ได้กุศลแสดงว่าเราใส่ใจผิดไหมฉลาดคิดหรือไม่ฉลาดคิดไอ้ตรงเนี้ยขาดโยนิโสมองเห็นอย่างว่าแท้ที่จริงอ่ะเราเป็นผู้ให้อาหารของโมหะทั้งนั้นที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยแล้วถ้าเข้าใจมุมนี้นะต่อไปโมหะจะไม่เกิดโมหะจะไม่เกิดเพราะเราพอเรามีความรู้สึกว่าดีนะอาหารนี่อร่อยนะนี่ใส่ใจผิดหรือถูกนี่โมหะเกิดง่ายไหมเนี่ยหนักเข้าโอ้โหแต่นี้ตามมาเยอะเลยทั้งอ้วนทั้งลงพุงจะตามมาเยอะเลยแต่เนี้ยใช่ไหมเพราะเราไปใส่ใจผิดแต่ถ้าเราใส่ใจถูกขึ้นมาว่าพระศาสดาว่าอาหารนี้ไม่งามก็แปลว่าเป็นอสุภะสิแต่เรายังคิดว่างามแสดงว่าความคิดของเรามีโมหะแอบแฝงแน่นอนนี่เนี่ยการคิดลักษณะนี้ค่อยๆสืบค้นไปเงี้ยนะคิดแล้วคิดอาหารนี้เป็นของเราพระศาสดาบอกว่าไม่ใช่ของเราฉะนั้นการคิดอย่างนี้เราผิดแน่นอนฉะนั้นนี่คือการให้อาหารให้ปัจจัยของโมหะโดยแท้เราคิดว่าเราแก้ไขได้มันเที่ยงเนี่ยมันเที่ยงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เราใส่ใจผิดไหมแน่นอนเป็นปัจจัยเกิดโมหะไหมเป็นปัจจัยเกิดโมหะ เราคิดว่ามันจะต้องสุขตลอดกาลเนี่ยอันนี้แปลว่าเราใส่ใจผิดแล้วอันนี้แปลว่าให้อาหารของเมื่อให้อาหารทุกวันโมหะโตไหมโตทุกทวารเลยตอนนี้โตใหญ่เลยยังโตพอไปฟังธรรมจะไปนั่งงงพุทธเจ้าอยู่นั่นเลยทีนี้พูดอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยก็มันโมหะมันแรงมากมันก็ปิดหมดเลยทีนี้ไปคนละมุมเลยไหมไปคนละมุมเลยพระเจ้าเรื่องทานนะอุ้ยก็ให้พอประมาณให้ได้ขนาดนั้นพระเจ้าเรื่องศีลก็มีเล็กๆน้อยๆก็พอแต่ไม่มีมากขนาดนั้นจะแย้งทุกข้อเลยทีนี้เพราะโมหะเยอะเป็นธรรมชาติที่คล้ายปัญญามากเขาเรียกมิจฉาญาณนะคล้ายปัญญามากรู้ทุกเรื่องโมหะรู้อย่างเดียวไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่จะข้อปฏิบัติดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เขาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ทานไปเนี่ยก็ไม่รู้โมหะปิดหมดแหละตอนนี้เริ่มกระจายได้บ้างเนี่ยเริ่มเห็นคุณของพระเจ้ามากขึ้นไหมเนี่ยมากขึ้นแสดงว่าโมหะเริ่มถูกทำลายใช่ไหมถูกทำลายแบบเป็นตทังคประหารหรือสมุเฉทะแน่นอนไหมตทังคะเนี่ยถ้าไม่ทำลายนะเข้ามันจะกลับมาปิดอย่างเดิมอีกไหมนั้นอย่าไว้ใจนะโอ้ยวันนี้เราเข้าใจพระธรรมแล้วถ้าเราไม่ได้เสพคุณบัณฑิตไม่ได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมไม่ได้คบบัณฑิตไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีโยนิโสโมหะกลับปิดอย่างเดิมไหมก็ปิดแบบเดิมเพราะตอนนี้เรายังประเภทที่เป็นตทังคประหารเป็นอนิยตาไหมได้แค่อนิยตานะธรรมะศีลสมาธิยังเป็นอนิยามธรรมอยู่ไหมยังเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนอยู่เลยฉะนั้นควรไว้ใจไหมไม่ควรไว้ใจนะควรประมาทไหมแต่เนี้ยไม่ควรแล้วควรจะรีบเร่งเจริญกุศลเมื่อไหร่เอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้บาปมันเกิดตั้งแต่วินาทีนี้เร่งเดินตั้งแต่วันนี้ไหมหมดเวลาแล้วเลยทีนี้เวลาเข้าที่พักเนี่ยเราเดินกุศลได้ตลอดเลยไหมแม้ไปคุยกันเองก็กุศลเกิดไหมพระเจ้าบอกว่าไงถ้าเจอหน้ากันให้คุยกันเรื่องพระธรรมถ้าไม่คุยพระธรรมให้ต่างคนต่างนิ่งไม่ใช่นอนรีบนอนไปไหนก็ไม่รู้เขาต่างคนต่างนิ่งเขาต่างคนต่างนิ่งรีบจางเรื่องนอนแสดงเข้าไปรีบเลยจ้าใช่ไหมก็พยายามทำให้กุศลนี่เกิดเพราะเอาที่มานั่งอยู่นี้ใครคิดว่ากุศลเกิดเท่ากันไหมจะต้องมีคนมีกุศลเกิดมากเกิดน้อยไม่เท่ากันแน่นอนใช่ไหมตรงนี้ก็ฉะนั้นบางทีวันเท่ากันเนี่ยชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแต่การได้กุศลไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่เนี่ยการได้ข้อมูลมากๆโอกาสเจริญกุศลได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายโอกาสการเจอกันมันเหมือนกับว่าเป็นทางผ่านเนาะแต่ที่สุดจริงๆเราก็จะต้องเดินคู่ไปกับศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยชีวิตก็จะไม่ว้าหวีแล้วที่ผ่านมาเราไม่มั่นใจนะถ้าเราจะเดินออกจากบ้านออกเดินออกจากทรัพย์เดินออกจากบุตรภรรยาพ่อแม่พี่น้องเรากลัวเราจะไปรอดไหมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะเราได้สัตทินทรีย์ที่แข็งแรงมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยมีความตั้งมั่นในสิกขาสามเชื่อหมดนะเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในสิกขาสามใช่ไหมเชื่อในกรรมและผลของกรรมเชื่อเรื่องสังสารวัฏเชื่อว่าพระนิพพานมีนี่พระธรรมใช่ไหมเชื่ออะไรเชื่อมรรค8ว่าถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาประโยชน์ต้องได้เนี่ยประโยชน์แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมีจริงและเราก็ได้สัมผัสแล้วว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดจริงๆเนี่ยอันนี้แปลว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องความเพ้อฝันเลยแต่เป็นสภาวธรรมที่สัมผัสได้ดื่มได้บริโภคได้ทำให้นามธรรมนั้นน่ะได้อัตถรสะและก็ธรรมรสะได้เสวยรสของพระธรรมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณได้จริงๆใช่ไหมอันนี้ก็ได้เสวยรสของศีลสมาธิปัญญาได้อันนี้ความมั่นใจตรงเนี้ยถ้าได้สัมผัสแล้วใช่ไหมได้ดื่มด่ำบ้างแล้วก็ต้องรีบเองเพราะเรายังไม่ได้ภาวะใจที่เชื่อเต็มที่นะตอนนี้ยังไม่เต็มที่ยังไม่กล้าปล่อยจิตเต็มที่นะเนี่ยไม่กล้าปล่อยศรัทธาเต็มที่ไว้ในพระรัตนตรัยเพราะบางคราวก็ยังเป็นห่วงวัตถุกรรมอยู่ไหมเป็นห่วงกรรมคุณอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้นแต่ละบุคคลก็เร่งขวนขวายแล้วก็พัฒนามีใครถามปัญหาอะไรไหมให้หนึ่งข้อมีไหมมีไม่มีมีไหมอุทิศส่วนกุศลกันหรือยังใครจะถามก็ถามหนึ่งมีไม่มีสงสัยว่าว่าไงแต่บางคนก็มีความคิดนะว่าเอ๊ะทำไมปัญหากันนักกันหนาก็ไม่รู้เวลาพักผ่อนก็น้อยลงอีกทีเนี่ยไม่คิดมั้งมุมนี้คงไม่เป็นนะไม่เป็นเลยเนาะเรียกว่าเอ๊ะสงสัยกันอยู่เรื่อยเลยต้องขอประทานโทษบุคคลมีอายุมากแล้วการเข้ามาศึกษาปริยัติเนี่ยตามสถานที่ต่างๆไม่สะดวกอยากขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้โปรดแนะนำหลักการศึกษาสำหรับผู้สูงวัยนะคะในข้อแรกก่อนค่ะคือเรื่องการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพิ่นก็คือว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะสำหรับที่คนมีเวลาที่เหลือเนี่ยนะที่จริงคำว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยจริงๆเท่ากันนะให้นึกมุมนี้ก่อนก็แล้วกันแต่ละบุคคลที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเอาอายุไปวัดยากเหลือเกินถ้าความขาดลงแห่งชีวิตตินซีชีวิตรูปและชีวิตนามเนี่ยไม่รู้ชีวิตจะขาดลงนะเมื่อไหร่เด็กตายก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตายก่อนเด็กเลยเยอะแยะหมดอันนั้นไม่ใช่มาตรวัดเลยว่าใครจะตายก่อนใครแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนต้องตายเนี่ยนะต้องตายแน่นอนคือท่องได้เลยว่าตายแน่ๆตายแน่ๆไม่รอดแน่ทำยังไงก็ตายใช่ไหมให้ท่องเอาไว้เลยว่าแต่ตอนนี้เรามาพบไม้งามเนาะคำสอนของพระพุทธเจ้าใครบอกขวานบินเอามาไม่ได้พูดคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วจะตัดไหวไหมเนี่ยที่จริงก็อย่างนี้ที่พูดตรงนี้ก็คือว่าต้องการอยากให้เราเข้าใจว่าอย่าบางท่านเนี่ยนะเราดูอย่างท่านพระราธะพราหมณ์เนาะนี่บวชตอนอายุมากแต่กลายเป็นพระที่บวชมาแล้วเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ใฝ่ในการที่จะศึกษาแล้วก็นอบน้อมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมากที่สุดนะซึ่งอีกนัยยะหนึ่งสุภัททะวุฒะบรรพชิตอันนี้ก็มาตอนอายุแก่เหมือนกันแต่อันนี้ก็กลายเป็นแข็งกระด้างเพราะมานะทิฏฐิถามบอกว่าคนที่จากอายุมากแล้วเข้ามาศึกษาพระธรรมถ้าต้องการอยากจะเข้าใจพระธรรมคือลดตัวนี้ให้ได้ลดตัวมานะกับทิฏฐิลงทีนี้ระบบการศึกษามันมีระบบแบบที่ไม่ต้องศึกษาแบบชนิดที่ต้องทรงอะไรตั้งเยอะแยะก็มีอยู่ฉะนั้นระบบที่เขาจะเรียนแบบระบบย่อย่อระดับไหนหนึ่งย่อที่รู้จักสภาวะของจิตเจตสิกแล้วก็รูปให้เข้าใจในพื้นฐานพอเข้าใจในพื้นฐานเบ็ดเสร็จตรงนี้แล้วก็เริ่มมาขับเน้นว่าตัวไหนเป็นทานกุศลตัวไหนเป็นศีลกุศลตัวไหนเป็นภาวนากุศลมันก็จะเริ่มไปได้แล้ว แปลว่าฐานตัวเองนะพอได้เพราะการย่อแต่ไม่ใช่ต้องอาศัยท่านผู้รู้ท่านย่อให้ไม่ใช่ไปย่อเองเรียนเองเข้าใจเองนะอาศัยผู้รู้ทั้งหลายที่เขาย่อกฎเกณฑ์ที่มากมายให้กระชับให้เหมาะและในขณะเดียวกันก็คือว่าความที่เราล่วงการผ่านวัยมาเยอะเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งได้ซ้ำไปทำให้เรานั้นอ่านแล้วก็เขียนและเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นแต่ขออย่างเดียวว่าลดธงคือมานะกับความเห็นที่กระด้างคือความแข็งของจิตเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนี่นะตรงนี้ก็ลดลงมาน้อมรับฟังไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นเด็กเป็นปานกลางหรือผู้สูงวัยตรงเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะแล้วกับการศึกษาก็ใช้เวลาค่อนข้างที่ไม่มากทีนี้ถึงแม้ไม่สามารถที่จะบรรลุในปัจจุบันภพก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะขอให้เราเดินก้าวแรกถูกเนี่ยได้เปรียบตั้งเยอะดีกว่า10 ก้าวแล้วมันผิดมาตั้ง10 ก้าวฉะนั้นการเริ่มก้าวแรกถูกนั้นน่ะเริ่มวันไหนก็ไม่สายเพราะอะไรให้สังเกตยังไงก็คนบางท่านเนี่ยเขาวางศรัทธาไว้ในพระศาสดาก่อนตายเพียงไม่กี่ขณะจิตเขายังได้ดิบได้ดีได้ใช่ไหมอย่างเช่นโจรเขาแดงเนี่ยใกล้จะตายอยู่แล้วเงี้ยนะมีเพชฌฆาตคนหนึ่งนะแกทำบาปมาทั้งชีวิตแกเป็นกลุ่มโจร500เข้าใจไหมได้บรรดาโจร500เนี่ยพอเกินถูกจับได้พอถูกจับได้เนี่ยโทษประหารทั้งหมดเขาก็เลยถามบอกว่าเอาในบรรดา500 คนถ้าใครสามารถใช้มีดตัดคอเพื่อนทั้ง499 คนได้เนี่ยจะให้คนนั้นรอดชีวิตอยู่และจะให้ทำงานเป็นเพชฌฆาตไม่มีใครเอาเลยเขารักเพื่อนเขาอ่ะแต่ในโจรคนนี้เอาเลยอ่ะรับมีดอย่างคมเบ็ดเสร็จก็พวกก็ด่าเอาใช่ไหมมันทำได้ยังไงฆ่าเพื่อนเนี่ยเอามาที่ตัดคอฟึบเหมือนตัดเงี้ยเดินตัดเนี่ย500 หัวเลยตัดคอ499เลยตัดเนี่ยเขาต่อมาก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเพชฌฆาตเห็นไหมแกก็ทำงานจนเกษียณอายุตัดทำไมเขาให้เลิกให้ออกไหมตัดไม่เข้าตัดปึ๊กแล้วมันไม่ขาดเขาก็ทรมานใช่ไหมคนจะตายเนี่ยหนักเข้าต้องตัดหลายครั้งเลยมันต้องใช้แรงใช่ไหมเขาก็บอกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วต้องในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องฆ่าคนเยอะหนักเข้าเขาก็ปลดพอปลดก็นั่นแหละภรรยาอะไรต่างก็ให้อาบน้ำโอ้ยวันนี้ได้อาบน้ำเห็นไหมได้อาบน้ำที่ดีได้นุ่งห่มผ้าที่ไม่เปื้อนเลือดเนี่ยคนนี้ยังได้สุคติได้เลยได้อัธยาศัยในพระพุทธเจ้าเลยเมื่อพระสารีบุตรเป็นต้นมาโปรดเงี้ยเห็นไหมแค่ตั้งอันนี้ถือว่าหนักกว่าพวกเราเยอะไหมถ้าพูดไปนะหรือได้อนุโลมขันติญาณไม่แน่ใจนะได้วิปัสสนาญาณระดับสูงได้อนุโลมขันติญาณไม่ใช่ได้บรรลุเกือบไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออะไรเนี่ยบ่งบอกให้เห็นว่าถ้าศรัทธาให้ถูกแล้วเนี่ยก้าวแรกก็มีผลอย่างมากสำคัญว่าที่เราก้าวกันมาเนี่ยมันถูกไหมเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนั้นถ้าขอให้ก้าวแรกถูกเถอะก้าวต่อไปนะมันกระดุมเสื้อเนี่ยถ้าเม็ดแรกใส่ถูกแล้วมันจะถูกใช่ไหมถ้าเม็ดแรกผิดเนี่ยใส่ถูกเม็ดที่สองมันก็คือผิดไหมก็คือผิดตรงนี้ฉะนั้นก้าวแรกเนี่ยให้เข้ามาสู่พระศาสนาให้มันถูกเถอะเราจะคบใครล่ะถ้าเราสามารถคบสัตว์บุรุษที่พาเราเชื่อมโยงพุทธเจ้าได้บุญได้บนนั้นไปอันนี้ก้าวแรกฉะนั้นไปเร็วไปช้าชักไม่ค่อยสำคัญแล้วสำคัญว่าไปถูกหรือไปผิดเนี่ยพอจะมองเห็นไหมตัวเนี้ยพ ก็จะชื่นใจนะถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยนะแต่นี้ก็เลยทำให้เรามองเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าในชั้นของการที่ว่าความที่เราล่วงการผ่านไว้เนี่ยถ้าเรารู้ว่ากิเลสตัวไหนมันจะแรงกล้าแล้วก็ลดให้มากแล้วก็น้อมที่จะฟังพระธรรมของพระศาสดาในสุดจริงก็จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาได้ข้อต่อไปว่าไงบอลอตาลปุตตะอ๋อก็อย่าไปทำคืออย่างนี้นะในตาลปุตตะเถระคาถาหรือในตาลปุตตะสูตรไปดูได้หลายๆที่นี่นะก็คือว่าตอนนั้นเล่าไปแล้วในเรื่องนี้ก็คือว่าตาลปุตตะเนี่ยแกเป็นนักแสดงคือนักแสดงนี่คือแกเป็นเจ้าของวงเนี่ยมีคณะอยู่ในคณะแกเนี่ยเฉพาะหางเครื่องเนี่ยคนออกมาเต้นเนี่ยนะ1,000 คนวงใหญ่ไหมถ้ามีคณะ1,000เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นวงที่ใหญ่และดังที่สุดในชมพูทวีปดังมากถ้าจะไปติดต่อให้แสดงเนี่ยมัดจำในยุคนั้นก็คือ100,000กหาปณะนะแล้วออกมาจะต้องมีการตอบรางวัลนะคนละเป็นแสนกหาปณะนะชนิดที่ว่าออกมานี่กรีดกราดกันเป็นแถวเลยว่ากันเถอะออกมาเพราะอะไรเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในชมพูทวีปตาลปุตตะทีนี้อยู่ต่อมาก็มาแสดงที่กรุงราชคฤห์ทราบว่าพระศาสดาประทับแสดงเสร็จก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะมั่นใจว่ากุศลที่ตนเองทำมาความดีที่ทำมาเนี่ยตนเองจะไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่อย่างที่อาจารย์และปรามาจารย์เนี่ยบอกตนเองไว้หรือไม่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ห้าม3 ครั้งบอกอย่าถามในที่สุดจริงๆพระท่านก็ถามจนได้พระศาสดาก็บอกเลยบอกว่าปกติคนมีโลภะอยู่แล้วคนก็มีโทสะอยู่แล้วคนก็มีโมหะอยู่แล้วความลุ่มหลงอยู่แล้วพฤติกรรมการกระทำของเธอนั้นมันไปเพิ่มโลภะเขาให้มากขึ้นไปเพิ่มโทสะให้มากขึ้นไปเพิ่มโมหะคือความลุ่มหลงให้มากขึ้นฉะนั้นจึงไม่ใช่บุญเลยมันเป็นบาปก็เลยละบอกคติเลยว่าพฤติกรรมที่เป็นการทำให้คนลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยด้วยโมหะแล้วก็ทำให้คนยึดติดด้วยโลภะมากขึ้นและบางคราวแสดงเป็นตัวโกงขึ้นมาเนี่ยนะก็โกรธก็ทำให้เขาโทสะมากขึ้นฉะนั้นเมื่อไปการไปสร้างเหตุปัจจัยเพิ่มราคะโทสะโมหะทำให้มากขึ้นในกระแสของจิตของเขาเนี่ยแล้วมันจะเป็นบุญได้ยังไงใช่ไหมคติเมื่อทำไปเนี่ยกรรมที่ทำไปเนี่ยถ้าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ด้วยนะเห็นและทำอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็คือมีนรกขุมหนึ่งเขาเรียกว่าหาสะนรกไอ้นรกขุมเนี่ยเมื่อไปเกิดแล้วเนี่ยจะต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะไฟมันเผามันร้อนพื้นก็ร้อนแต่ถ้าหากมีความเห็นอย่างนี้ว่าใช่เลยว่าการกระทำเช่นนี้ดีมีประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะทำให้หายคลายเครียดมีทิฏฐิเห็นอย่างนี้นะแล้วก็ชอบใจยินดีอย่างนี้หรือชอบดูเลยทั้งหลายเขาสัตว์เดรัจฉานมีคติ2สัตว์เดรัจฉานกับสัตว์นรกนี่ว่าไงเนี่ยแล้วเหตุผลสมดุลกันไหมว่าเป็นการเพิ่มหรือเป็นการลดแต่ยกเว้นแต่เป็นการแสดงเพื่อบูชาเนี่ยแล้วให้คตินะเนื้อหาเพลงให้เป็นคติเนี่ยเป็นธรรมะได้เลยเป็นบุญด้วยเห็นไหมก็ต้องดูว่าเรื่องนั้นที่แสดงเพลงนั้นที่ขับกล่อมฟังไปแล้วทำให้คนตั้งมั่นในทานศีลภาวนาไหมถ้าอย่างนั้นสนับสนุนไปเถอะหรือดนตรีที่ขับกล่อมเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลไปตรงนี้ก็ได้คำตอบว่าเขาควรทำอย่างไรคุณต้องการแสดงคุณก็เอาสาระสิ คุณอย่าขับเน้นโลภะโทสะโมหะที่ขับเน้นสาระประโยชน์ได้ไหมทำให้คนเกลียดชั่วกลัวบาปเจริญกุศลคนที่เขาไม่มีทานเนี่ยเขาบำเพ็ญทานให้ถูกเขาไม่มีศีลบำเพ็ญศีลไม่บำเพ็ญประโยชน์สอนเตือนให้เขาบำเพ็ญประโยชน์นั่นก็เป็นบุญใช่ไหมนี่ทำไมไม่ทำแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปขับเน้นให้คนมัวเมาลุ่มหลงยึดติดเอาไม่บาปจะเป็นบุญได้ไงใช่ไหมมันก็คือบาปอยู่ดีมองเห็นอย่างเดี๋ยวนี้พอจะชัดเจนไหมอีกคำถามหนึ่งนะคะของท่านผู้เดียวกันถามว่าเราควรทำอย่างไรกับผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคร้ายนะคะในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเราควรทำอย่างไรกับผู้ที่กำลังป่วยด้วยโรคร้ายตรงนี้ก็คือให้เขารู้จักที่จะถ้ามีจังหวะให้ทานก็ให้เขาบำเพ็ญทานให้ถูกให้เขาทำเลยนะให้เขาเจริญทานกุศลเลยแล้วก็อธิบายทานให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันจะเป็นสาระเป็นที่พึ่งของคุณยังไงนะแล้วก็ให้เขาอยู่กับศีลยังไงแล้วก็เขาให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยก็ระดมถ้าเขามีเวลาแค่ไหนอย่างไรยิ่งเขาไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งตรงนั้นแล้วการน้อมใจเชื่อน่าจะชัดขึ้นเพราะว่าความทุกข์บีบคั้นเขาแต่ไม่ใช่บีบคั้นจนโคม่าแล้วนี่สอนไม่ทันแล้วเนี่ยต้องก่อนหน้านั้นถ้ารู้ว่าเขาเป็นป่วยโรคร้ายเนี่ยก็เริ่มให้เขาตั้งหลักในชีวิตให้ถูกนะแทนที่เขาจะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นเอามาเคยเจอคนคนหนึ่งนะติดเชื้อ HIV เป็นผู้หญิงไปรู้จักเธอเรียนพอจบก็ติดปีนั้นเลยเพื่อนก็พาไปฉลองนะเขาก็เกิดไปพลาดจากที่คบกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนผลปรากฏเขาพาไปก็ไปก็แค้นมากก็มารู้จักมาก็บอกให้เจริญกุศลยังไงพอไปมาเบ็ดเสร็จเขาก็มาพยายามศึกษาพระธรรมอยู่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรมากเพียงแต่มาขอนุ่งขาวห่มขาวเลยได้สัก7 วันนะครับเขามากราบลาเขาบอกว่าเขาคิดอย่างที่อามาว่าไม่ได้อามาก็ถามผมเขาบอกเขาขอไปทำสิ่งที่เขาคิดดีกว่าอามาก็พยายามเตือนไงก็ไม่ฟังแล้วไปแล้วผลปรากฏผ่านไปประมาณสัก 4-5 เดือนเขาอาการเขาก็แย่มาก็เจอก็ถามเขาบอกเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดแล้วถามมันคือเขาไปแก้แค้นผู้ชายทั้งหมดโอ้นี่น่ากลัวมากน่ากลัวมากเห็นไหมนี่การก็คือเขาก็ปล่อยตัวใครอยากจะมาติดเชื้อกับเขาต่อเข้ามาให้เขาคิดว่าเขาได้ทำที่สุดจริงก็นี่ตายไปแล้วก็อันนี้แปลว่าเผอิญเรามันเพศตรงกันข้ามได้ไงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสื่ออะไรได้ชัดเจนขึ้นความห่างกันในฐานะนี่แหละใช่ไหมความเป็นพระนี่อันนี้เราไม่รู้จะสื่ออย่างนี้เขารับข้อมูลไม่พอเราพยายามจะให้ข้อมูลเขาก็ปิดก่อนตอนนี้เพราะใจเขากำลังทุกข์มากฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยว่าใครที่จะสามารถที่จะไปให้ข้อมูลเขาที่จะไม่กล้าทำสิ่งที่เป็นบาปอย่างรุนแรงอย่างนั้น